จำไปแล้วโอ้โหแสบมือของแท้ครับแสบมือของแท้ครับนี่โดนไหมโดนไหมพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตาโดนแล้วโดนแล้วไป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 แล้วโอ้ดูสายวิ่งสายวิ่งจะวิ่งสูตรลาบเหนียวแต่ไม่ใช่ความสุกดิบนะ เป็นสุกนะครับ น่าทานมากพี่น้องฝากท้องไว้กับแม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานเสรีราษฎร์อันนี้จะเป็นลำน้ำเชิญที่หลังเขื่อนอุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะวันนี้เราเอานี่ครับเรือบันไดมาหาหยิบประกายที่คลองลำน้ำเชิญนี่นะครับก็คอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันมาไกลถึงขอนแก่นจะได้ปลาหรือเปล่าคอยติดตามดูกันครับจัดไปครับไปครับพี่น้องประกอบเรือเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพายเรือล่องขึ้นไปกับน้ำนวล นะครับตรงนี้น้ำมันใสๆมันมองไม่ค่อยเห็นปลากายขึ้นมีฝูงสบายขึ้นตรงนี้ปลากายมันต้องขึ้นไปต้นน้ำนู่นตรงน้ำแดงๆนู่นผมว่านะแต่ว่าน้ำแดงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครั้งแรกที่มาที่นี่นะครับก็ลุ้นไปด้วยกันพี่น้องลุยลุยลุยไปจวดรถผมนี่เอาถังน้ำแข็งไปด้วยแต่ว่าถังน้ำแข็งไม่ใส่แบบแน่นมากเลยไปลุยปลามันขึ้นอยู่แถวๆนี้นะผมลมมันพัดไปทางนี้ผมปล่อยให้ลมพัดเรือไปนะครับผมไม่ได้ทอดสมองปล่อยมันพัดเรือไปลุ้นดูกันนะครับจะได้ยิงไหมสวายไหมเนาะมันเป็นสวายฝูงสวายอยู่ตรงนี้ปลาขาวหรือเปล่าหางยาวชิบหายลุ้นดูกันนะครับจะได้สับหรือเปล่านะสวายขึ้นเยอะเลยนั่งมองดูปลาไปเรื่อยนะยังไม่เห็นปลาไอ้กายมันขึ้นสวยๆเลยนะผมว่าปลามันขึ้นอยู่บนๆนู่นนะทางนี้น้ำแดงมันยังลงมาไม่ถึงมันจะขึ้นไปวางไข่ด้านบนนู่นนะครับปลาใหญ่อะโอ้ขึ้นมาได้ไงวะมัวแต่ขี้โม่โอ้โหฟวดขึ้นมาอย่างสวยเลยโอ้ไม่โดนพี่น้องเลยลุ้นๆครับจ้องแต่ด้านหน้าอย่างเดียวมันจะมีตัวช้าตัวไวฟุ้งสวายฟุ้งสวายกายไม่ค่อยเห็นนะแปลกมากชักบ่อตัวนี้ขึ้นมาตกใจเรือบุ้มเลยThank you.
ไม่โดนเรายิงทีเดียวขนาดพี่น้องเลยบุ้มบอมบุ้มบอมเลยครับเนี่ยไม่รู้จะยิงยังไงไวพูดโดนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหแสบมือของแท้ครับแสบมือของแท้ครับนี่โอ้โหแสบมือของแท้ครับพี่น้องไปฟาวดิ้งเด้อแสบมือของแท้ครับโอ้โหโดนะพี่น้องจะโดนนะครับโดนนะครับเดี๋ยวมาขึ้นมาคือเบาวิววิวหรอวะยังอยู่ยังอยู่ดึงมาเบาๆนู่นไปแล้วขึ้นมาจิบตัวหน้าเลยเดินคิดดูตัวนี้เดี๋ยวไปมันถึงกันมาขึ้นมาอยู่ในถังน้ำแข็งซะโดยดีตัวยังมันคือนานหอดแท้โอ้สวยงามสวยงามสวยงามพี่โตหมดแรงนะครับโอ้ยโดนเต็มๆครับไซส์สวยนะนี่แบตหมดพอดีจังหวะจะเอาปลาขึ้นพอดีครับได้ตัวแล้วนะ1แต้มครับจะโดครับนี่ไซส์ใหญ่อยู่นะน่าจะประมาณสัก 4-5 โลได้นะครับท่านใหญ่จัดไปครับปลากายไม่เจอก็ยิงสวายยิงชะโดไปเรื่อยนี่แหละตอนนี้ก็มาถึงสะพานแล้วลมพัดมันฝนจะตกแล้วนะร้องมาคุ้มค่ำคุ้มค่ำพายเรือมาถึงสะพานเจอน้องเขามารออยู่มาเที่ยวหาเทพตกปรากฏสวัสดีครับกับเทพสันตอบมาหาเจียนฉิงของแท้ได้จ้ะแม่ดียังไม่เหี่ยวนะวันนี้ได้ปลาดูอยู่ปลาดูใหญ่เดี๋ยวจะไปต้าพาไปเข้าไหมไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าฝนมันตกแล้วเนี่ยมาจังหวะพอดีเลยพายุเข้าฝนกำลังมาเดี๋ยวเก็บของกันพี่น้องเดี๋ยวเอารถออกนู่นไปดีคักที่ขึ้นมาก่อนพี่น้องดูตกกระตุกแห้งบู๊ดฝนน่ะน้ำท่วมมาทั้งหมดเลยบู๊ดตายดีนะท่านยังอยู่กลางน้ำนี่อย่างแย่เลยเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ฝายบ้านกุดแคนนะครับตาต้าพามาทัวร์นะแต่ว่าฝนตกอยู่นะครับตอนนี้อยู่ขับรถมาเมื่อกี้นี่ตกหนักมากนะแล้วตรงนี้ก็ตกแต่ว่าไม่ค่อยแรงนะเพราะมีนานาเขาตกปรากฏกันอยู่หมายนี้
หมายดังปรากฏนะเขาถูกปรากฏกันเดี๋ยวผมดูประกายแถวนี้มันขึ้นหรือเปล่าถ้ามีตัวขึ้นฝนหยุดสักหน่อยเดี๋ยวเอาเรือลงตอนนี้เอาเรือบันไดมาลงตรงฝายกุดแคนนะครับใต้ฝายกุดแคนลงมาต้าพามาต้ารออยู่ตรงนี้มีประกายขึ้นให้เห็นตัวอยู่นะครับมาลุ้นดูกันว่าจะมีจังหวะยิงไหมโดนไหมโดนไหมพี่น้องต้องสายวิ่งวิ่งนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วต้าโดนแล้วโดนแล้วถึกแล้วถึกแล้วไป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 แล้วโอ้ดูสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งปล่อยมันสักหน่อยไม่รู้ว่ามันโดนยังไงเดี๋ยวมันจะขาดเอาพี่น้องยังไม่ยอมครับไม่ยอมมาแล้วปลากายน้ำเซินตัวแรกของวันเลยยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมโอ้เรือไหลเลยไหมเดี๋ยวลงมาเล่นข้างล่างดีกว่าพี่น้องมา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 ดึงแรงดีจังว่ะขึ้นมาดูเหมือนมันตัวไม่ใหญ่นึกขึ้นดึงแรงแท้ดูว่าโดนยังไงนะครับลุ้นดูกันครับยังไม่เห็นตัวครับพี่น้องน้ำใสเหลืออีกประมาณ5เมตรดูก่อนมันชอบโดนหมิ่นแล้วมันจะขาดต้องค่อยๆเล่นมันยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับใจเย็นๆครับโอ้สายจะขาดหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับขึ้นมาตัวแล้วโอ้กลางตัวอยู่โอ้ใหญ่อยู่ตะโอ้เห็นอยู่ในน้ำขึ้นน้อยๆก่อนเห็นขาแว๊ดขึ้นมาหน่อยเดียวหนึ่งอ่ะโอ้เต็มลำตัวอยู่ครับนี่ครับมี 4-5 โลอยู่ว่ะตาเอ้ยคงแท้คงแท้โอ้จกเหงือกหน่อยเรียบร้อยเย้เอาจนได้สำหรับปากกายน้ำเซินเขื่อนอุบลรัตน์นะครับไม่ค่อยได้เจอตัวเท่าไหร่แต่ก็ได้ตัวนะเอาจนได้พี่น้องก็สำหรับหมายนี้ก็จะเป็นหมายที่2ที่เอาเรือบันไดลงทีแรกเอาลงตรงสะพานเสรีราชอะไรนู่นแล้วก็ตาพามาลงที่สะพานอะไรนะฝายกุดแคนเหรอก็ได้ตัวนะครับจัดไหมครับใสสวยๆอยู่ครับเสีย
ดนั่นน่ะเสียดนั่นน่ะบุ้มเลยไหมโอ้ถ้ามันแบนให้จังหน่อยนึกว่าไม่เหลือตัวเนี้ยมันหันหลังให้ขึ้นแล้วมันหันสันให้ยิงไปเสียดนะน้ำขึ้นมาบุ้มเลยไม่โดนครับพี่น้องได้แต่เสียวโดนโดนนั่นโดนนั่นมันสายปิดเป๊ะนะครับมันโดนนะครับโดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยโดนครับโดนโดนพี่น้องโดนโดนเงาตาโดนแมวโดนนะครับโดนแล้วเฮ้ยโอ้หลุดเฉยเลยเฮ้ยบึกเดียวไปเลยโอ้หลุดอีกแล้วพี่น้องเลยหูยไปแล้วเฮ้ยสายิงโดนแล้วนะเม็ดขึ้นโซ่เลยหลุดไปแล้วปึกเดียวนี่ไปเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเพียโปไปกลับบ้านอ่ะผลงานนะฮะปากกาย1แต้มพอได้อยู่นะครับไซส์ประมาณ4โลได้เนาะ4 5โล4หน่อยๆประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนบ้านพี่แฮมครับผมครับแล้วก็ขอบคุณตาตาแล้วก็น้องน้องอะไรนะวิวครับน้องวิวที่พามาหมายนี้หมายที่2หมายแรกผมลงสะพานอะไรนะสุราเสลาอะไรนะเสรีเสรีราชหมายนั้นปลาขึ้นไวมากแล้วก็ไม่ค่อยเจอปลากายเจอเดือดสบายย้ายมานี่ก็อยู่นี่ก็โดน2ตัวนะก็หลุดไปตัวนึงเสียดายนะเดี๋ยวไปนอนบ้านพี่แฮปเดี๋ยวไปทำปลากินให้แม่ทำปลาแล้วนะลาบเหนียวลาบเหนียวจัดไปครับเดี๋ยวมีเมนูจังจะได้ในปลานี่คุยกันไปตั้งเมื่อคืนแล้วไปว่าไปว่าจัดไปจัดไปลาบเหนียวอ่ะอันนี้ก็เป็นปลาชิโดที่ยิงได้เมื่อเช้านะเดี๋ยวให้น้องต้ากับน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ววิวครับน้องเอาให้น้องต้ากับน้องวิวไปนะครับเป็นค่าเข้าหมายค่าพาเข้าหมายอ่ะสำหรับใครที่สนใจเหยื่อตกปลากดแล้วก็บอกสันหนูนะติดต่อตาต้าได้นะครับที่ Facebook อะไร Facebook ตาต้าแคปชั่นครับถ้าเหยื่อปรากฏก็ไอ้เพจเหยื่อตกปรากฏผ่านมานะครับเอออ่ะจัดไปครับใครที่สนใจจัดโลดบ่พลาดบ่พิมพ์ผิดหวังเหยื่อของเขาดีจริงๆไปเดี๋ยวเจอกันขอบใจหลายๆขอบครับครับผมสวัสดีครับแม่ให้แม่ทำปลาให้กินวันนี้เดี๋ยววันนี้แม่จะโชว์ฝีมือทำลาบลาบเหนียวปลากายครับ1ข้าวเหนียวทอดทอดนี่แหละ1 1ไห่เนี่ย1ไห่ข้าวเหนียวเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดแม่บอกจัดไปครับผักแผ่วโอ้ผักแผ่วอันนี้โคราชเรียกผักพริกมาพริกมาครับพริกมาพริกมาภาษาไทยบ้านผมเรียกผักแผ่วโอ้อยู่บ้านพี่เฮฟแกมีผักสวนครัวเต็มเลยมั้ยพี่น้องนี่จะเป็นผักแพลวมีต้นมะละกอมีพริกนี่จะเป็นหลังบ้านนะครับธรรมชาติมากอันนี้1ทุ่มกว่าแล้วนะครับยังไม่มืดบรรยากาศยามแรงพี่น้องเสียงเกียดน้องแอด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 ลาบปลาตองกายของแม่ก็เรียบร้อยนะครับสูตรลาบเหนียวแต่ไม่ใช่ทำสุกดิบนะเป็นสุกนะครับน่าทานมากพี่น้องนี่นะครับฝีมือแม่วันนี้ฝากท้องไว้กับ
แม่ด้วยนะครับวันนี้นะจ้ามีเมนู2เมนูนะครับมีลาบแล้วก็ต้มยำน้ำข้นปึ๊เราเอาหัวแล้วก็เชิงแล้วก็ก้างมันเนาะมาต้มยำเบ้เออต้มยำน้ำข้นลาบนี่เด้อลาบปลาตองสูตรของแม่ลาบเหนียวครับกินข้าวด้วยกันกับพี่ครับลูกสาวลูกชายแล้วก็ยายพร้อมตาครับกับแม่ก็ได้ใส่ขาแม่เมนูปลากาย1ตัวที่เพิ่งได้กับข้าวมื้อใหญ่เลยนั่นใจบ่จัดไปครับค่ํานะแม่ก็สิตุ้ยคือกันนี่ครับพี่น้องมากินข้าวแล้วนำกันอื้อเหมาะลองฝีมือลาบปลาแม่ก่อนแข็งมีมันเย็นบ่ล่ะโอ้ยเหี้ยคงแท้ลาบเนี่ยอีหลีว้าวนี่แหละสุดยอดแซ่บป่ะโอ้ยแม่ดีใจให้สุดยอดแม่แม่เฮ็ดมันสิสุกแล้วมันเฮ็ดสุกแล้วกันครับพี่เหลืออยู่กำเดียวพอดีไหมใช่มั้งประกาศหินคือวาซาบิประกาศหินนะวาซาบิเมืองไทยครับวาซาบิเมืองไทยนี่อิ่มนะครับแม่จะมาเมื่อเยี่ยมเมื่อยำตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ได้ปลาตองกายมาให้แม่ลาบแล้วเพราะว่าลงสะพานตรงเนี้ยมันไม่ได้ปลาได้ปลาชะโดคนเดียวก็ที่บอกกับพี่เฮมไว้ว่าจะเอาปลากายมาให้แม่ทำลาบพูดกันไหมแต่เมื่อวานนึงเนี่ย